กาญจนบุรีอธิบดีกรมอุทยานเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานพิทักษ์ป่าและเสือไฟที่เคร่งเครียดจากการระดมดับไฟป่าเผยสถานการณ์ไฟป่ากาญจนบุรีดีขึ้นเร่งจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ผืนป่าตะวันตกโดยมีนายชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินายผดเด็จลายทองผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่านายอนันต์โพธิพันธ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3หัวหน้าอุทยานและเขตรักษาพันธุ์ในพื้นที่กาญจนบุรีและราชบุรีชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าชุดเสือไฟและหน่วยบินกระทรวงทรัพย์เพื่อร่วมกำหนดเผยการบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่กาญจนบุรีโดยนายอัธพลสอบถามข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่ารวมถึงได้ติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังผักดันช้างป่าในพื้นที่รวมถึงโครงการฟื้นฟูประชากรวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนายอัธพลได้กำชับหัวหน้าอุทยานและเขตรักษาพันธุ์ให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการดับไฟป่าต้องมีปฏิบัติการลาดตระเวนและร่วมดับไฟป่าในทุกจุดให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามในแต่ละพื้นที่ส่วนเรื่องสัตว์ป่าก็ต้องเตรียมรับมือการเคลื่อนย้ายถิ่นของสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าโดยเฉพาะในส่วนพื้นที่รอยต่อป่ากับชุมชนต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบสถานการณ์ไฟป่าเพื่อบูรณาการดับไฟป่าในชุมชนอีกด้วยโดยนายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าว่าวันนี้มีรายงานจำนวนจุดความร้อนฮอตสปอตสะสมในจังหวัดกาญจนบุรีพบ 6,173 จุดแยกเป็นสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ360จุดสถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์291จุดสถานีควบคุมไฟป่าไซโยก419จุดสถานีควบคุมไฟป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตก2จุดอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์1332จุดอุทยานแห่งชาติเอราวัณ324จุดอุทยานแห่งชาติไซโยก513จุดอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ417จุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลม441จุดอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์1จุดอุทยานแห่งชาติลำคลองงู357จุดหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์72จุดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว่าถ้ำดาวดึง27จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ832จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก776จุดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์9จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีจุดความร้อนสูงสุด5อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์1623จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ1037จุดอุทยานแห่งชาติไซโยก931จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก779จุดอุทยานแห่งชาติเอราวัณ479จุดโดยสถานการณ์ล่าสุดเริ่มคลี่คลายแล้วสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการทำฝนเทียมโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะทำฝนเทียมในพื้นที่ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีที่ลดลงไปจากสถานการณ์ไฟป่ากลับคืนมาดีขึ้นสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมพบว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงมากเพิ่มขึ้นซึ่งผลกระทบจากการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่คือมีการจุดไฟกลั่นแกล้งนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังจากที่เรามีสถานการณ์ไฟป่านะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่6มีนานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปาชาท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ท่านจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับได้เข้ามาช่วยบัญชาการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาก็ระดมสรรพกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็จะมีชุดบริการพิเศษดับไฟป่าของทั้งสองกรมนะครับร่วมผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์นะครับทั้งการทิ้งน้ำดับไฟเรื่องของการส่งกำลังบำรุงเรื่องของการส่งเสบียงต่างๆ
ก็ณวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสบายใจนิดนึงว่าสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายลงมาเยอะมากนะครับณวันนี้เองเนี่ยจุดฮอตสปอตได้ลดลงอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดสะสมที่ค่อนข้างสูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ไซโยกนะครับแล้วก็ติดต่อไปจนถึงอุทยานชาติลำคลองงูนะครับลงไปถึงอุทยานชาติทองผาภูมิแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกก็ตามนะฮะแต่ณวันนี้อุทยานไซโยกมีโทษฮะอุทยานชาติเขื่อนศรีนครินทร์เหลือ14จุดนะครับแล้วก็อุทยานไซโยก9จุดนะฮะแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ4จุดนะครับแล้วก็จะมีอุทยานที่อยู่พื้นที่รอบๆข้างเคียงก็มีไม่มากไม่เกิน5จุดก็ณวันนี้นะฮะณวันนี้ในช่วงเช้านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สถานการณ์คลี่คลายลงไปมากแล้วก็จากสภาพในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งมีความชื้นประมาณ 60% นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถที่จะทำฝนหลวงได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านทิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้สนับสนุนเครื่องบินในการทำฝนหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเริ่มบินนะครับเข้ามาในพื้นที่ถ้าสามารถที่จะทำฝนหลวงช่วยได้ผมว่าสถานการณ์ก็จะยุติลงได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้กลับเข้ามาพื้นที่ในพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกได้มากขึ้นหลังจากที่ลดลงไปประมาณ 30% ครับรวมทั้งประเทศนะตอนนี้เรามีฮอตสปอตสะสมนะครับประมาณ 80,000 จุดนะครับนับตั้งแต่ห่วงฤดูไฟเกิดขึ้นมานะครับเริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อุทยานชาติแม่ปิงรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กำลังนะครับกำลังที่จะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะณวันนี้จุดสะสม 80,000 จุดเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประมาณ 28,000 จุดนะครับอยู่ในป่าสงวนประมาณ 21,000 จุดที่เหลืออีกประมาณ 20,000 กว่าจุดเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เกษตรนอกเขตป่าและก็พื้นที่เกษตรในเขตป่าเพราะนั้นก็จะเห็นว่า อิทธิพลหรือสาเหตุของการทำให้เกิดไฟเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ในเรื่องของการทำเกษตรในพื้นที่ป่าเรื่องของการเก็บหาของป่าเรื่องของการล่าสัตว์เรื่องของการปศุสัตว์หรือเลี้ยงวัวนะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่เราคงจะต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นแล้วก็มีการจัดระเบียบให้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายก็ตามนะครับแต่ว่าในพื้นที่ป่าลึกเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็บางทีก็จับกลุ่มผู้ที่ไปลักลอบได้ยากแล้วก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็คือหลังจากที่เจ้าที่เนี่ยเข้าไปปราบปรามเข้าไปจับกลุ่มในเรื่องของการบุกรุกเรื่องการลักลอบทำไม้เนี่ยก็มีรูปแบบของการจุดกลั่นแกล้งก็มีในหลายพื้นที่ครับกลับไปเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ etiquette ยังไงอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วก็บางครั้งก็ต้องยืดหยุ่นไปก่อนในช่วงแรกๆแต่ในอนาคตเนี่ยเรื่องของ etiquette เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องการให้การจัดเก็บเงินรายได้เนี่ยโปร่งใสณวันนี้นะครับที่ผมมาแต่งประมาณ2เดือนเนี่ยก็ตอนนี้ลงเงินได้ประมาณ710ล้านนะครับเพิ่มมาประมาณ400ล้านนะครับภายใน2เดือนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราต้องทำระบบให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้สำนักอุทยานแห่งชาติเองเขาก็จะมีชุดในการที่เฝ้าระวังติดตามว่าแต่ละอุทยานมีการจัดเก็บรายได้อย่างไรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเพราะอะไรเพราะเงินรายได้ที่เราได้เนี่ยเราจะได้เอาไปบำรุงไปดูแลรักษาแล้วไปเติมในส่วนที่เรามีมีหุ้มมาไม่เพียงพอหรือแม้แต่เรื่องช้างเนี่ยเราก็ได้เงินรายได้นะครับมาช่วยเหลือในการที่จะจัดชุดในการที่ไปช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจัดเก็บเงินรายได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเราด้วยนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้ท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานได้เพิ่มเติมเพราะว่าท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานชาติก็ได้มีการพูดคุยกับปปช.ซึ่งในวันจันทร์เนี่ยทางปปช.ก็จะยกคณะมาคุยกับเราแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอุทยานประมาณ10ประเด็นจาก12ประเด็นทั้งหมดที่คุยกันก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญด้วยนะครับแล้วก็ทางปปช.เองเขาก็มีงบประมาณในการสนับสนุนทำโปรแกรมในเรื่องของการทำอีทิเกตทำระบบออนไลน์ในการที่จะควบคุมความโปร่งใสของการจัดเก็บรายได้ด้วยผมว่าเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่เต็มไม่เต็มหน่วยโดยไม่ต้องไปรอแผนงบประมาณปกติซึ่งเราก็ไม่เพียงพอ
อีผันพันเรื่องตอนนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีรายงานมาบ้างก็เป็นความเสียหายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะไอ้ความเสียหายเล็กๆน้อยๆในการกว่ามันจะฟื้นฟูมาเนี่ยใช้เวลานานมากเราถึงขั้นจะต้องมีการเป็นลิสต์รายชื่อนะคะว่าสมมติว่าคนนี้อยากไปฟรีไดฟ์คุณจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอันนี้ผมวางหลักเกณฑ์แล้วนะครับได้แจ้งหัวหน้าอุทยานชาติทางทะเลไว้แล้วว่าการที่จะต้องการจะฟรีไดฟ์เนี่ยต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรวมไปถึงในเรื่องของการดำน้ำดูปะการังทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำตื้นหรือน้ำลึกหรือจะเป็นดำสกูบ้านะครับจะต้องมีการตรวจนะครับตรวจใบเขาเรียกว่าบัตรที่แสดงถึงทักษะอย่างเช่นถ้าคุณจบแค่โอเพ่นคุณก็ไม่ควรจะมาดำน้ำลึกในระดับ20เมตรขึ้นไปหรือในไซส์ในไดฟ์ไซส์ที่มันมีปะการังสวยๆซึ่งตรงนี้อันตรายควรจะต้องแอดวานซ์อย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดจะควบคุมตรงนี้คือผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้เราขอความร่วมมือเป็นอย่างมากเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องเสนอเขาต้องชี้แจงเขาก่อนที่เขาจะต้องลงไปดำน้ำนะครับว่าคุณจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรอะไรคือข้อห้ามแล้วมันมีบทลงโทษอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเขาได้รับทราบก่อนก็เรื่องของช้างป่านะครับตอนนี้ผมว่ามันเริ่มมีปัญหากระทบกระเทือนพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเยอะมากนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการช้างชาติขึ้นมาชื่อเต็มว่าคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างนะครับซึ่งก็จะจัดระเบียบทั้งในเรื่องของช้างป่าและช้างบ้านและเรื่องของการที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากช้างนะครับโดยเฉพาะช้างป่าแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะเป็นคณะกรรมการในเชิงนโยบายที่จะกำหนดมาตรการแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มป่าทั้งหมด16กลุ่มป่านะครับที่มีผลกระทบเรื่องช้างแล้วก็ทั้ง16กลุ่มป่าตอนนี้มีประมาณ5กลุ่มป่านะครับที่มีผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับอย่างเช่นกลุ่มป่าภูกระดึงภูค้อภูกระแตภูหลวงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนมาค่อนข้างมากนั้นคณะกรรมการชุดนี้เราจะมีการประชุมนะครับที่เป็นคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้การเนี่ยในเร็วๆนี้ที่ท่านปลัดเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่5เมษายนที่ท่านรองนายกเป็นประธานที่จะกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็กำหนดแผนในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับเริ่มจากในเรื่องของการปรับพื้นที่กลุ่มป่าทั้งหมดให้มีความพร้อมในเรื่องของแหล่งน้ำและแหล่งอาหารนั้นต่อไปเนี่ยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องมีมิติของการบริหารจัดการด้านพื้นที่เพื่อสัตว์ป่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตรงไหนที่ยังสามารถที่จะปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้เขาไม่ออกมาก็ต้องเร่งทำเสียอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ทุกหน่วยต้องรับปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแผนของมันอันนี้ประเด็นแรกประเด็นเรื่องของพื้นที่ประเด็นที่สองถ้าช้างออกมาแล้วจะมีระบบการแจ้งเตือนและควบคุมรวมถึงการผลักดันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกรมอุทยานเองก็ได้พิจารณาเงินรายได้ของสำนักสัตว์ป่าเงินรายได้ของสำนักอุทยานเข้าไปช่วยเหลือในการจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้เราจัดทั้งหมด15ชุดนะครับในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งก็จะมีการปล่อยกำลังหลังจากที่ฝึกอบรมในวันที่16ที่จะถึงนี้นะเป็นชุดที่จะสามารถเข้าไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปสกัดกั้นลดความเสียหายหลังในขณะที่ช้างออกมาก่อนที่ช้างจะไปทำลายพืชผลหรือก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าเราก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือแล้วก็มันก็จะลดความรุนแรงไปได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะของบกลางนะครับหรือว่าจะขอสนับสนุนจากงบของรัฐบาลในการที่จะให้มีชุดปฏิบัติการแบบนี้ครบทั้ง16กลุ่มป่านะครับก็คงจะต้องใช้เป็น100ชุดซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยแบ่งเบาหรือผ่อนปลนความรุนแรงได้เยอะประเด็นที่3ก็คือประเด็นในเรื่องของถ้าเสียหายแล้วนะครับจะทำอย่างไรอันนี้เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระเบียบกฎหมายหรื
การช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยยังไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ครอบคลุมหรือไม่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายอาจจะยังไม่ยุติธรรมพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยต้องช่วยเหลือให้เร็วช่วยเหลือให้เร็วไม่พอก็ต้องช่วยเหลือให้คุ้มค่าเป็นธรรมกับสิ่งที่ประชาชนเขาเสียหายอันนี้เราคุยกันแล้วก็คงจะต้องคุยกันว่าอาจจะต้องใช้เงินกองทุนหรือมีกฎหมายอะไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้มองแล้วว่ามันจะมีกฎหมายพอในการที่จะสามารถที่กำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากที่มีได้รับผลกระทบจากช้างได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเห็นชอบในหลักการผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็สามารถที่จะใช้งบกลางในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกเป็นธรรมอันนี้สำคัญที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการควบคุมปริมาณประชากรช้างก็มองกันว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยประชากรช้างต่อหน่วยพื้นที่ในพื้นที่ป่าเนี่ยมันเกินต่อหน่วยพื้นที่แล้วนะครับหลายๆพื้นที่เลยโดยเฉพาะป่าลอยต่อ5จังหวัดเนี่ยก็มามองว่าเราจะทำยังไงให้มีการควบคุมจำนวนประชากรช้างให้ได้ซึ่งมีวิธีเดียวครับคือเรื่องของการคุมกำเนิดก็ตอนนี้ได้มีการศึกษาแล้วก็มีทางกรรมการวช.ในการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตอนนี้อุทยานทางทะเลเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใส่ใจในเรื่องของการที่ให้เกิดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งดำน้ำสวยๆพื้นที่ที่เป็นแหล่งปะการังสวยๆเนี่ยโดยเฉพาะในเขตปะการังน้ำตื้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้หรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีความนิยมในเรื่องของการฟรีไดฟ์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยพวกเราจะใช้วิธีการสโนว์คัลลิ่งหรือลอยตัวอยู่บนผิวน้ำแต่ณวันนี้หลายๆคนที่มีทักษะในเรื่องของการว่ายน้ำได้ดีดำน้ำได้ดีเนี่ยก็จะใช้ฟินหรือตีนกบนะในการที่จะว่ายลงไปเพื่อจะไปสัมผัสปะการังได้ใกล้ขึ้นวันนี้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีทักษะในเรื่องของการใช้ฟินนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการไปกระทบกับปะการังหรือโขดหินหรืออะไรที่สวยงามที่อยู่ในใต้ทะเลซึ่งตรงนี้เราก็ออกกฎระเบียบนะฮะในเรื่องของการบังคับที่จะต้องมีทักษะที่ผ่านการฝึกแล้วก็ฟินในการใช้เนี่ยจะต้องไม่ใช่ฟินยาวถึงแม้ว่าฟินยาวเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามีความจำเป็นที่ใช้เพราะว่าฟินยาวนี่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้เร็วนะครับเพราะว่าการฟรีไดฟ์เนี่ยต้องกลั้นหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ฟินยาวก็จะทำให้พื้นที่ในการชมเนี่ยเคลื่อนตัวได้เร็วมากขึ้นแต่ตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือว่าเราไม่อยากให้ใช้ฟินยาวเพราะว่าเกรงว่าคนที่ไม่มีความพร้อมจริงๆคือคนที่ใช้ฟินยาวเนี่ยจะต้องมีทักษะในการฟรีไดฟ์ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือในบางพื้นที่ที่มีที่เราเปิดให้ชมด้วยการฟรีไดฟ์เนี่ยก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการใช้ฟินให้สั้นลงแล้วก็นักท่องเที่ยวบางรายนะได้เตรียมฟินยาวไปแล้วก็ไม่สามารถฟรีไดฟ์ได้ก็เลยผิดหวังในบางพื้นที่อย่างที่เกาะสิรินที่มีการพูดคุยอะไรกันอยู่นะครับรวมไปถึงที่มิลานเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามประหยัดสัมพันธ์มากๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บไว้ให้ทุกคนได้เที่ยวได้ดูกันอย่างยั่งยืนนะครับข่าวใน24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน